south of hell ทางใต้ของนรกคืออะไรวะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราหยิบเอาเกมสยองขวัญอินดี้ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ต้องไปทำงานในที่ห่างไกลครับห่างไกลจากผู้คนจริงๆเธอเป็นสาวที่ทำงานที่ปั๊มน้ำมันครับปั๊มน้ำมันแห่งนี้ไม่อยู่ใกล้อะไรเลยครับห่างไปแบบ20ไมล์ได้โอ้ก็ต้องทำงานกะดึกด้วยประเด็นแล้วคิดดูสิครับผู้หญิงตัวคนเดียวทำงานกะดึกในที่ที่เรียกว่าไกลปืนเที่ยงถ้าเกิดว่าอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแล้วดึกๆดื่นๆมันมีรถของคนแปลกหน้ามาจอดแล้วเกิดมีเรื่องไม่ดีขึ้นมาผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะหาอะไรทานไว้ก่อนที่จะเข้างานกะดึกเมนูวันนี้ก็คือจานขอซูมเข้าไปนี่คือข้าวหน้ากุ้งโบตั๋นดองครับกุ้งโบตั๋นเนี่ยเป็นกุ้งแบบสดๆเลยนะครับซึ่งหวานแล้วก็กรุบมากๆฝีมือเชฟบันโชนั่นเองนี่คือเนื้อกุ้งที่แบบว่าดองซีอิ๊วมาแล้วแล้วก็ท็อปด้วยไข่ปลานิดหน่อยแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะสิครับเพราะว่าอะไรเหรอมันจะขาดไม่ได้เลยครับเราต้องมีสิ่งที่ทำให้มันนัวขึ้นมีสิ่งที่มันทำให้มันอร่อยยิ่งขึ้นนั่นก็คือปลากระป๋องโมลาโมลาจ้านี่ครับผมวันนี้เราจะท็อปด้วยแซลมอนในซอสไข่ปลาเมนไตโกครับบอกแล้วนะโมลาโมลาคือปลากระป๋องที่พี่นัทเนี่ยทานตลอดทานบ่อยมากมีหลายสีหลายรสนี่ตั้งไว้เลยมีทั้งปลาซาดีนนี่ปลาซาดีนที่ก็ชอบมากเนื้อแน่นมากนุ่มมากมีทูน่าในน้ำซอสผักนะครับน้ำซุปผักหวานๆอันนี้ทูน่าในน้ำมันครั้งที่เราทำแครกเกอร์กันจำได้ใช่ไหมส่วนวันนี้ครับข้าวหน้ากุ้งโบตั๋นท็อปด้วยไข่ปลาเมนไตโกะกับเนื้อแซลมอนนัวนัวเค็มอ่อนๆ นี่ฮะมาแล้วนี่ที่บอกว่าเป็นแบบไข่ปลาเมนไตโกะแซลมอนนี่คือ20บาทนะกระป๋องนึงอ่ะถูกมากนะ4กระป๋อง100เอาไปคลุกกับข้าวคืออร่อยมากครับตักขึ้นมาเลยครับนี่เป็นอย่างนี้ท็อปลงไปบนข้าวหน้ากุ้งโบตั๋นนี่ท็อปลงไปนัวนัวนี่ฮะตักขึ้นมาพูนๆแบบนี้ทั้งข้าวทั้งกุ้งสดๆกรุบๆไข่ปลาเมนไตโกะแซลมอนโอ้โหอร่อยกินกับข้าวยิ่งอร่อยกุ้งเนี่ยหวานกรุบกรุบกรอบกรอบหวานหวานไข่ปลาโมลาโมลาเนี่ยเค็มเค็มนัวนัวมีเท็กซ์เจอร์แบบยิ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 บในปากข้าวโอ้โหคุณนี่คือมื้อเย็นที่มื้อที่สุกที่สุดมื้อไม่ต้องไปกินบนหลังคากินที่นี่โมลาโมลาคนดูช่องนับเป็นโตอ่ะซื้อตามมาเยอะมากนะจนโมลาโมลาเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้ขอเป็นสปอนเซอร์ให้เลยเมมเบอร์ช่องนับเป็นโตอ่ะจริงอร่อยจริงใช่ไหมล่ะได้สั่งแล้วสั่งอีกกันอยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นนะใครอยากสั่งซื้อนะครับไปตามได้เลยนะครับโมลาโมลาเนี่ยตอนนี้มีทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Shopee Facebook ล่าสุดมี Lazada แล้วนะครับไปตามได้เลยคือถึงจะเป็นแบบแบรนด์ส่งออกญี่ปุ่นแต่ราคาไม่แพงเลยครับ4ป๋อง100อีเนี่ย5กระป๋อง100เด้อถูกมากเด้อตามนะครับไม่มีโค้ดส่วนลดนะครับเพราะว่าราคามันถูกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นใครอยากกินปลากระป๋องอร่อยๆคิดถึงโมลาโมลาของเขาดีจริงฮะเอาล่ะหลังจากปากท้องอิ่มหนังตาก็หย่อนนอนกันเด็กครับเฮ้ไม่ใช่ครับผมตื่นขึ้นมาทำงานสิครับกะดึกเริ่มนี่ผมแบนด้วยไงมันแบบอุปกรณ์เราเยอะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราเริ่มงานใหม่ในคืนวันฮาโลวีนด้วยนะฮะในสถานีปั๊มน้ำมันที่ห่างไกลไปตั้ง20ไมล์จากเมืองที่ใกล้ที่สุดเราต้องไปทำงานในสถานที่ที่น่าเบื่อแล้วก็สโลไลฟ์สุดๆเลยนะ8ชั่วโมงที่เราต้องอยู่กะดึกเนี่ยแต่เขาบอกเลยว่าคืนนี้มันจะไม่ใช่คืนที่เหมือนคืนธรรมดาทั่วไปครับคืนวันฮาโลวีนเนี่ยฝรั่งเขาเล่นกันแรงอยู่นะบางทีต้องดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นภาพสวยซะด้วยครับนี่ฮะก็ปั๊มน้ำมันเขาก็จะมีร้านอาหารอยู่นะครับเรานั่งอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโทรหาใครสักคน Hey Kate How are you doing tonight Hey Craig คืนนี้ทำอะไรReally You're at his house again You know I told you he was a loser นี่เราโทรคุยกับใครอยู่นะ Seriously I would totally avoid him He's nothing but drama เป็นฉันจะไม่คบกับผู้ชายคนนั้นหรอกนะเขาดราม่ามากอ่ะ No I get it เข้าใจแล้วล่ะ Did help you a lot that night เมากับเพื่อนระหว่างรอข้าว Yes of course I remember that stupid party จำได้สิปาร์ตี้ที่มันไม่สนุกนั่นน่ะ
ไม่อยากไปเลย No, Kate. ไม่ Kate. Kate อย่าเริ่มนะ You know damn well it was just some stupid fake challenge to scare people. เธอก็รู้นี่มันเป็นชาเลนจ์โง่ๆที่เอาไว้หลอกคนน่ะอย่าทำเลย It's just a waste of time even thinking about it. เสียเวลาเปล่าๆนะ Kate.Kate, seriously, drop it. Hundreds, maybe even thousands, or maybe even hundreds of thousands of people have done that challenge, Kate, and there have been no reported possessions or any kind of conflict from it. อย่าทำเลยนะอาจจะมีคนเป็นร้อยเป็นพันคนที่ทำไอ้ชาเลนจ์บ้าๆนั่นน่ะ Well, แต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอก But on another note, I do start my first shift in an hour or two, so I'll talk to you later, okay? ว่าเดี๋ยวฉันก็โทรหาเธอแล้วกันนะหลังจากที่ฉันเลิกงานน่ะ Okay, yeah, sounds good. Okay.Goodbye, Kate. Bye-bye, Kate. เอาง่ายๆคือเราเป็นผู้หญิงที่พูดเนี่ยแหละนะเราแบบนั่งเมาท์มอยกับเพื่อนในร้านอาหารก่อนที่จะเข้างานครับพูดถึงผู้ชายของเพื่อนที่ชื่อเคทผู้ชายคนนั้นดราม่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแล้วก็มีพูดถึงชาเลนจ์อะไรสักอย่างที่เขาทำกันในวันฮาโลวีนนั่นแหละหลังจากที่เราคุยกับเคทเสร็จครับเราก็มาที่สถานที่ทำงานของเราละเนี่ยเหรอปั๊มน้ำมันที่ห่างไกลผู้คนกูถามจริงเอาล่ะต้องเริ่มทำงานซะแล้วแต่จริงๆอ่ะคือถ้าเกมเขาแบบว่ามีเสียงตอบโต้กับมันนิดนึงเราจะได้เข้าใจบทสนทนามากกว่านี้นะแต่อันนี้มันเป็นเสียงเราคนเดียวก็โอเคก็ได้รู้เรื่องราวได้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าแบบมีเพื่อนชื่อเคทแล้วก็มีเรื่องของชาเลนจ์ในวันฮาโลวีนที่แบบพยายามห้ามเพื่อนไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้มันคืออะไรชาเลนจ์หลอกคนหรือสักอย่างนี่ที่ทำงานเราเหรอมีถังน้ำแข็งด้านนอกปั๊มเล็กมากเลยนะเอาจริงๆแล้วที่ทำงานเราค่อนข้างเงียบเฮี้ยๆแล้วไม่ควรจะเปิดตอนกลางคืนนะพูดตรงๆเพราะว่าดูไม่มีอะไรเลยครับแล้วให้ผู้หญิงตัวคนเดียวมาอยู่ในที่แบบนี้นะคือแบบอ่ะอยู่ก็อยู่มาที่นี่ Route 66 Eat here and get gas แวะดื่มอะไรที่นี่หน่อยสิแล้วก็เติมน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเบียร์อาหารหรือแก๊สก็เป็นจุดพักรถอะเอาง่ายๆข้างทางอะไรเงี้ยเอ้ากุญแจอยู่ไหนอะไอ้เหี้ย Mark did mention something about leaving the key inside the shed เดี๋ยวนะเมื่อกี้คนลอยอยู่ใช่ไหมมึงรีบเหรอกูตาฝาดไปปะเนี่ยฉันไม่ได้หลอกตัวเองใช่ไหมเมื่อกี้ฉันเห็นคนตัวงออยู่ตรงนี้เนี่ยฉันว่าใช่เนี่ยมาเร็วไปป่ะเห็นบอกว่ากุญแจน่าจะอยู่ในห้องนี้อ่ะโอเคกด E เพื่อเก็บกด Q เพื่อ Examine นะครับมึงทิ้งกุญแจไว้ในที่โล่งขนาดนี้มันก็นะโจรมาก็โดนแล้วแหละเปิดเข้าไปครับแต่เมื่อกี้ไม่ใช่คนแกล้งนะเมื่อกี้คือมันเหมือนแบบโอเคอาจจะภาพหลอนตาฝาดนี่ขายวอดก้ากันโจ้งๆอย่างนี้เลยนะแจ็คแดเนียลก็มีนะครับเนี่ยแล้วงานของเราคือการยืนที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมพอดูแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะ private staff only ครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของ staff เท่านั้นแต่ว่ามันก็ทะลุกันด้านหลังไม่ใช่หรอโอเคอ่ะเราต้องทำอะไรว่ามาเมื่อเดินมาที่เคาน์เตอร์ครับในที่ที่เงียบขนาดนี้จะมีอะไรให้กูทำวะลูกค้าก็ไม่เห็นจะมีเลยแล้วมันเป็นคืนวันฮาโลวีนใช่ป่ะมีโทรศัพท์เข้ามาครับHey Ashley, this is Mark, your manager. Ashley, นี่มาร์คนะ Come in late. You're really all I got for the night shift right now. So เธอเป็นคนเดียวที่ต้องทำงานที่นี่ในคืนนี้นะ Don't let people steal. Try not to take. อย่าให้ใครขโมยของ Unless it's a little thing here and there, and just ignore weird people and conflict. ถ้าเจอคนแปลกๆอย่าไปสนใจพวกมันนะ Thank you again. I'll see you in the morning. ฝากด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันเนี่ยคืนนี้ไม่มีใครมาช่วยเธอได้จริงๆ Start the night by restocking.โอเคงั้นคืนนี้เรามาเริ่มงานด้วยการเติมของก่อนแล้วกันฮู้จัดการเราชื่อมาร์กนะครับเราชื่อแอชลีย์เขาโทรมากำชับเลยว่าเอ้ยอย่าให้ใครขโมยของนะคืนนี้ไม่มีคนจริงๆเธอต้องอยู่คนเดียวฝากด้วยถ้ามีคนแปลกๆก็อย่าไปยุ่งกับเขา Restock the cleaning supply นี่ครับเดินมาแล้วก็นี่ตัวเราเหรอเนี่ยหุ่นดีเซ็กซี่ไม่เบาโอเคเราก็ทำการเติมพวกน้ำยาทำความสะอาดครับแล้วเหมือนจะมีลูกค้ามาแล้วคนแรก Looks like I got my first customer of the night ดูเหมือนลูกค้าคนแรกจะมาแล้วเนี่ยมาจอดรถแล้วกดกระดิ่งราวกับว่าเธออยากให้เราเติมน้ำมัน Never mind I guess they left Seems they left a note on top of the barrel though
ช่างมันออกมาไม่ทันเขาไปซะแล้วอ่ะเอ๊แต่เหมือนเขาจะทิ้งโน้ตไว้บนถังนั่นนะมันเร็วไปป่ะมาปุ๊บไปปั๊บเนี่ยนะโน้ตอะไร You open the gate welcome sound of hellเธอได้ทำการเปิดประตูออกแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ South of Hell ทางใต้ของนรกคืออะไรวะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยพ่อมึง Now the power goes off just when I thought this shitty night couldn't get any worse ไอ้เหี้ยให้หาฟิวส์บ็อกกูจะไปหาที่ไหนฟิวอ่ะข้างนอกป่ะหลังบ้านเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูก็เกินจัมป์สแกร์แรงมากไฟฉายสักกระบอกไม้เวรเนี่ยต้องหาฟิวมาใส่ก่อนด้วยโอ้โหอีก3อันน่ะมืดขนาดนี้ไปหาที่ไหนอ่ะโอ้โหอยู่กลางทะเลทรายใครไปวางไว้เฮียแปลว่ามีคนแกล้งเรานะเนี่ยถอดฟิวออกไปเนี่ยแล้วกูเก็บแล้วกูจะโดนจำสแกร์อีกไหมกูถามก่อนไอ้เฮียวิ่งแล้วอีเสียงผู้หญิงก็ใจเย็นมากซะด้วยเป็นกูไม่ใจเย็นแล้วกูขับแล้ว I should probably call Mark now โทรหามาร์คดีกว่าเสียงอะไรกระซิบใส่หูกูอีกเนี่ยอะไรครับเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยโอ้ยจั๊กกะจีหูเกินโทรหามาร์คดีมาร์คเกิดเรื่องแปลกๆแล้วเนี่ยคุณผู้จัดการเมื่อกี้มีคนที่กระจกอีกแล้วทุกคนไม่ให้กูพักเลย Hello? Hello? Hey Mark, it's Ashley. Mark นี่ Ashley นะ Oh yeah, Ashley. How's the first shift going? คืนแรกเป็นไงบ้าง Not fucking good, Mark. ไม่ดีเลย Mark. I was restocking the cleaning supplies. ฉันกำลังเติมของอยู่ Bell ring. So I went outside, but there was nobody out there. พอไปข้างนอกไม่มีใครอยู่อ่ะ But get this. They left some weird note about opening the gate. แต่มีคนทิ้งโน้ตเอาไว้เกี่ยวกับการเปิดประตูนรกอะไรก็ไม่รู้ The power went out พอฉันเก็บโน้ตไฟก็ดับมีคนวิ่งไอ้เหี้ยมีคนวิ่ง So I found them lying around got the power back up and now I'm calling you พอฉันซ่อมไฟเสร็จฉันก็โทรหาเธอเนี่ยลิ้นพันมัน I know this might not be what you want to hear but just try to keep working you know it doesn't sound like you've been hurt or threatened เชื่อฉันนะเธออาจจะไม่ได้อยากยิ่งแบบนี้แต่ว่าอย่าสนใจทำงานอย่างเดียวเชื่อฉันโฟกัสที่งานเท่านั้นฝันดีนะแอชลีย์อีงั่งนั่น It really sounded like he didn't care one bit พูดเหมือนมันไม่แคร์อะไรเลยอ่ะโอ้โห fucking die you're actually Oh fuck this I think I need to step outside and get fresh air เดี๋ยวนะพวกมึงทั้งหมดเลยในเกมเนี้ยแอชลีย์โทรไปเล่าให้ฟังทุกอย่างนะครับโทรไปเล่าให้หัวหน้าฟังทุกอย่างว่าเนี่ยกำลังเติมสต็อกของอยู่ดีก็มีคนมาบีบแต่พอออกไปก็ไม่เจอใครมีคนทิ้งโน้ตพอเก็บโน้ตไฟดับพอจะเติมไฟเสร็จไฟกลับมาเสร็จปุ๊บก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนผีมาหลอกแล้วเมื่อกี้คือมีผีลอยอยู่ตรงหน้านะมันบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วขอไปสูดอากาศข้างนอกดีกว่ามึงใช้ประโยคผิดมึงบอกว่าอีเหี้ยไม่ไหวแล้วกูกลับบ้านดีกว่าอย่างนี้ถึงจะถูกแต่มึงจะไปสูดอากาศข้างนอกต่ออีกโอ้กลับไปนั่งได้ไหมนี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยแล้วทำไมที่เติมน้ำมันข้างนอกมันกลายเป็นบ้านอะไรไปแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ย Welcome to the hill South of hill คุณคือแกเป็นใครโอ้ยเฮียแล้วนี่คืออะไรอะไรทำไมมีกระท่อมมาตั้งตรงนี้แล้วมึงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเนี่ยที่โดนวิ่งใส่เมื่อกี้เขาบอกให้เราสำรวจกระท่อมแห่งนี้กระท่อมที่เต็มไปด้วยโซ่
โซ่แทรกกุญแจมือนี่ Find the key Ashley กล้วยกุญแจซ่อนอยู่ในกล้วยหรือเปล่าเขามีหีบนี่ไงคีย์เกมมึงแม่งมึงเน้นจำกูอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วกูก็ตกใจด้วยไงจำได้เหี้ยด้วยไงเอามาอีกมาเข้ามาไม้หมดเลยบ้านแม่งมีค้อนมีขวานมีโซ่มีกระดูกไขควงเข็มฉีดยาประแจทุกอย่างที่แม่งเอาไว้ทรมานคนน่ะมีรูปภาพถูกฉีกโน้ตดิ The ritual at the party was not a game อ๋อเหรอพิธีกรรมที่งานปาร์ตี้นั่นไม่ใช่แค่เกมนะคืออย่างนี้ฮะตอนก่อนหน้านี้ตอนต้นเกมอ่ะมีโทรศัพท์คุยกับเพื่อนเรื่องปาร์ตี้ด้วยจำได้ไหมที่บอกว่าแบบไอปาร์ตี้บ้านั่นน่ะนะฉันไม่อยากไปด้วยซ้ำอ่ะแต่คือมันไปมาแล้วไงฉันหวังว่าฉันจะไม่ได้ไปงานนั้นแต่คือมันไปมาแล้วแล้วมันมีเกมบางอย่างที่เล่นกันที่งานปาร์ตี้แล้วเหมือนจะเป็นพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยพิธีกรรมที่ว่านั่นอาจจะเป็นที่มันบอกว่าเป็นอะไรนะชาเลนจ์ที่มันทำกันน่ะแล้วเพื่อนที่ชื่อเคสของเราก็น่าจะทำพิธีกรรมอะไรนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็เลยกลัวหรือเปล่าครับก็เลยโทรมาคุยกันเรื่องนี้สรุปเนี่ยมีคนบอกว่าพิธีกรรมที่ปาร์ตี้นั่นไม่ใช่แค่เกมนะเอาอีกตรงไหนดีกูไม่หันแล้วนะเฮ้ก่อนหน้านี้ไม่มีนี่มีเหรอโอ้ยอะไรครับเนี่ยโดโรธีนี่ฉันเองตุ๊กตามีถือตุ๊กตาหมีและนี่คือตัวฉันคือโดโรธีเหรอแล้วนี่คืออะไรมิสเตอร์บูกี้แมนเหรอบูกี้แมนเหรอนี่กูกำลังเจอกับบูกี้แมนเหรอกูหันหลังได้ไหมแม่งต้องพุ่งใส่กูอีกกูก้มหน้าแล้วกูสำรวจแล้วไงต่อให้กูทำอะไรอีกกูขอกลับไปทำงานเถอะหมดกะยังไว้เฮียมีลูกค้ามาอีกแล้ว This better be a real customer this time ขอให้เป็นลูกค้าจริงๆเถอะนะรอบนี้ก็ปล่อยกูออกไปสิเอาทำไมออกไม่ได้อ่ะตัวออกไม่ได้อ่ะเอาเฮียอะไรตู้บักวะเนี่ยทำไมมันมีลวดลายไม่เหมือนกันเลยวะประตูอะลูกค้าจริงปะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นผู้ชายเอ้าวอดทำไมมืดอีกอะวอดเอากลายเป็นโบสถ์เฉยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูเนี่ยแอชลีย์มึงควรจะขึ้นรถกลับบ้านเด้อกูเข้าไปที่โบสถ์พิธีกรรมอะไรวะที่มึงทำไปเนี่ยบูกี้แมนอะเหมือนเป็นชาเลนจ์ป่ะถ้าเป็นบูกี้แมนมันให้ทำอะไรสักอย่างแล้วมันก็จะโดนแบบบูกี้แมนตามหลอกหลอนอย่างเงี้ยอ่านฉันสิแอชลีย์ lead me โอ้ยเราเหลือแค่2ช้อยเท่านั้น1ก็คือforgiveness ครับคือการให้อภัย2คือต้องตายครับทั้ง2อย่างจะมาพร้อมกับอะไรนี่คือตัวอย่างข้อความของกระดาษที่จะใช้ในการทดลองระบบการทดสอบหรือระบบการสอบอะไรบางอย่าง examination system เราสามารถมองเห็นข้อความได้โดยใช้ texture หรือการเขียนทับลงไปก็คือใช้การทดลองนะเผาแม่งมองไม่เห็นอ่ะข้อความข้างล่าง consequence อ๋อนี่ไงเห็นละเรามี2ทางเลือกนะแอชลีย์1คือให้อภัย2คือความตายทั้ง2อย่างจะมาพร้อมกับผลที่ต้องตามมาด้วย consequence ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็จะมีผลตามมาครับผลลัพธ์แล้วกูเอาไฟแช็กมากูก็จุดแม่งเลยอ่ะแล้วกูต้องจุดอันไหนก็ไม่รู้เนี่ยจุดทำไมเนี่ยอ้าวแล้วกูจุดอันนึงอีกอันนึงหายไปอ่ะนี่กูเลือกอะไรลงไปเนี่ยเอาแล้วไงเอา
extinguish ก็คือดับถูกไหมชุดอันนึงแล้วอันนึงหายไปไหนเนี่ยชิบหายแล้วกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยวอทไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเอาแล้วทำไมตัวกูลอยอ่ะเมื่อกี้คือบุกี้แมนเหรอกูขึ้นไปทำอะไรที่หลังคาเนี่ยเอ๊ะตำรวจมาครับเกิดอะไรขึ้นกับเราก่อนอ่ะทำไมถึงมีคนมานั่งอยู่ในร้านเราป้ายอะไรวะ Missing person ป้ายคนหายครับ Ashley หายไปไหนอะนานีอย่าจำสแกร์กูก็พออะไรพวกเนี้ยผมว่าดอกซ้ายคือตายแหละถูกป่ะถ้าเรียงตามลำดับข้อ1ทางเลือกที่1คือตายทางเลือกที่2คือเอ๊ะไม่สิทางเลือกที่1คือให้อภัยทางเลือกที่2คือตายถ้ากูจุดดอกซ้ายทำไมกูตายวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกมนี้แล้วจอดำไปเลยเหี้ยวะขนลุกไปเลยขนลุกในทางที่แบบไม่รู้จะต้องรู้สึกยังไงกับเกมนี้แต่ว่าเล่นเอาสักครู่อยากรู้เลยว่าทางเลือกที่2คืออะไรเดี๋ยวเราจะข้ามที่ผมเล่นทั้งหมดเพื่อไปดูฉากจบที่2กันโอเคป่ะไม่มีใครโดนสิงหรอกนะไม่มีใครรายงานเข้ามาสักหน่อยว่าคนที่ทำพิธีกรรมนั้นจะโดนสิงโดนผีเข้าอะไรไม่มีเอาง่ายคือวันนั้นอะไปปาร์ตี้ด้วยกันทั้งคู่อะแล้วเคสก็กลัวเพราะว่ามันมีแบบเล่นชาเลนจ์กันชาเลนจ์อะไรสักอย่างที่เหมือนแบบมันจะมีเหมือนโดนผีสิงตามมาอะไรเงี้ยอ๋อมันมีบุกี้แมนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นเนี่ยซีนเนี้ยเห็นป่ะกี้มันยืนอยู่นู่นน่ะตัวนึงก็เป็นลูกค้าจริงๆแหละแต่บุกี้แมนก็มาด้วยเราเลยถูกตัดมาฉากนี้ไงเหมือนมันมารับตัวเราแล้วอ่ะคือเมื่อกี้เป็นลูกค้าจริงๆนะแต่มีบุกี้แมนยืนมองอยู่ตรงนู้นด้วย มาแล้วถ้ากูไม่จุดอ่ะสมมติกูไม่จุดอ่ะกูดื้อกูฉีกก็ไม่มีทางให้กลับอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีที่ทำงานละเออสมมติเราเดินเล่นๆรอบรั้วเมื่อกี้มีตัวด้วยนะกูซนแล้วล่ะอ่ะกูมาเวซนแล้วเดินรอบโบสถ์ทีนึงคือถ้าวนครบ3รอบก็ขึ้นเมนเผาได้เลยจุดดอกขวานะรอบนี้นะจุดซ้ายไม่แล้วก็จุดขวาบ้างพูดอะไรครับพูดอะไรครับเนี่ยลอยขึ้นไหมลอยขึ้นข้างบน Fuck shit screw this job I'm getting the fuck out of here and telling Kate ใช่มึงกูจะไปจากที่นี่ละออกไปจากที่นี่แล้วรีบโทรหาเคทดีกว่าจะขึ้นเสียง2ทำไมเนี่ยตลอดทั้งเกมมึงใช้เสียง1ตลอดจนช็อตเมื่อกี้พยายามจะกลัวอย่างเงี้ยทำเสียงสองอีเวนเสียงมึงกลัวมากมั้งช่างแม่งกูไปจากที่นี่ดีกว่ารีบออกไปจากที่นี่แล้วโทรหาแคทแล้วมึงจะไปยังไงมึงมายังไงก่อนเนี่ยไม่มีใครผ่านมาเลย Hello Hello นั่นใคร I need a taxi ฉันต้องการแท็กซี่ gas station outside of town อยู่ตรงปั๊มน้ำมันนอกเมืองได้บทมาเร็วๆเลยนะยืนรอแท็กซี่ตรงถนนเนี่ยนะแล้วยังไงรอดไหมอ้าว missing person เหมือนเดิมสรุปก็ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็จะมี consequence คือมีผลกรรมครับจบลงที่เสานี้เช่นกันเอ๊ะ
เอ๊ะเอ๊ะอะไรอะไรของมึงมึงต้องกลัวตั้งนานแล้วตั้งแต่ผีพุ่งใส่หน้ามึงต้องทำเสียงสองในตอนนั้นแล้วอ่ะเป็นว่าจบครับเกมนี้ก็คือสรุปเรื่องง่ายๆเลยผู้หญิงคนนี้แอชลีย์กับเพื่อนสาวที่ชื่อเคทคือก่อนหน้านี้ไปงานปาร์ตี้มาแล้วไปเล่นชาเลนจ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นชาเลนจ์น่ากลัวเอาง่ายถ้าเป็นแบบอารมณ์ไทยๆก็คงไปเล่นผีช่วยแก้วหรือไปล่าท้าผีกันมาแล้วก็เหมือนว่าวิญญาณมันจะตามมาจริงๆไม่ใช่แค่พิธีกรรมทำเล่นๆบุกกี้แมนมาจริงๆแล้วก็ตามเธอมาจนสุดท้ายเนี่ยพอเธอมาทำงานในวันฮาโลวีนครับประตูนรกได้ถูกเปิดออกแล้วประตูนรกก็คือหลังจากทำพิธีกรรมนั้นประตูนรกเปิดออกแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ซาวด์ออฟเฮลแล้ววันนี้เขาก็มารับตัวแอชลีย์ไปไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามจะหนีออกจากที่ทำงานหรือจะยอมรับความตายก็คือแม่งก็ตายทั้งคู่แล้วก็กลายเป็นรูปแปะที่เสานั่นแต่ว่าฉากจบแรกจะเห็นว่ามีรถตำรวจมาด้วยก็คือน่าจะเกิดเหตุบางอย่างขึ้นเลยนะครับในขณะที่ฉากจบที่2เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายตัวไปเลยก็เป็นเกมแนวสยองขวัญแบบจัมสแกร์ตุ้งแช่อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มีเสียง2เสียง3มาด้วยใครที่ชื่นชอบแนวนี้ก็โอเคน่าจะได้สัก2สกรีทในรอบแรกเพราะรอบ2ไม่ได้แดกผมแล้วสิ่งเดียวที่ผมได้แดกก็คือนี่ครับโมลาโมล่าอันนี้คือได้แดกแน่นอนของดีอย่าลืมไปสั่งซื้อกันด้วยนะเขามีทุกอย่างแล้วนะ Shopee Facebook LINE Lazada อะไรเนี่ยมีหมดแล้วไปลองซื้อดูแล้วกันเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดในคลิปนี้ก็คือโมลาโมล่าส่วนตัวเกมเนี่ยช่างหัวมันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ